เป็นคริสเตียนที่ดีก็ต้องรู้จักการอ่านพระคัมภีร์แต่จะอ่านพระคัมภีร์ไงให้เกิดผลแล้วก็เกิดประสิทธิภาพในชีวิตของเราวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องการอ่านพระคัมภีร์ให้เกิดผลพบกับผมเอกชาติชายไปดูกัน CGN TV มีชายคนนึงครับเขาก็มีเงินเก็บอยู่ก้อนนึงเขาก็จะขอสติปัญญาจากพระเจ้านะครับในการที่จะรู้ว่าควรจะจัดการกับการเงินนี้อย่างไรดีเขาก็คิดว่าจะทำยังไงดีก็เลยไปเปิดพระคัมภีร์ครับแต่วิธีการของเขาครับเป็นการเปิดแบบสุ่มๆผลที่ตามมาคือเขาเปิดครับแล้วก็กรีดไปแล้วก็จิ้มไปเจอปัญญาจารย์ครับบทที่7ข้อที่10ซึ่งบอกว่าเพราะที่เจ้าถามเช่นนั้นมันไม่ได้ถามด้วยปัญญาเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะกำลังโดนพระเจ้าต่อว่าขณะที่ตัวเองกำลังหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินอยู่เขาก็เลยกรีดไปดูในพระคัมภีร์ใหม่บ้างซิจะเป็นไงเขาก็เปิดไปครับแล้วก็จิ้มไปครับเจอมัทธิวบทที่27ข้อที่5ครับแล้วบอกว่ายูดาสจึงทิ้งเงินนั้นไว้ในพระวิหารและจากไปแล้วออกไปผูกคอตายฮะเอาอย่างนั้นเหรอไปต่ออีกเล่มนึงก็เลยไปที่ลูกาบทที่10ข้อ37ครับจิ้มลงไปครับเจอบรรทัดที่บอกว่าพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นเราจะเอาอย่างนี้เหรอครับพี่น้องเราจะอยู่กับการอ่านพระคัมภีร์แบบสุ่มๆไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ชีวิตแบบสุ่มๆเหรอครับนั่นคือวิธีการที่1แล้วครับที่เราคุยกันวิธีการแบบสุ่มๆพ่อจะทำได้แต่มันก็ไม่ดีหรอกใช่ไหมครับนะวิธีที่2ครับเรียกว่าอ่านแบบลุยเดียวนี่เป็นยังไงครับก็คือเราก็เปิดมาครับแล้วก็ปฐมกาลใช่ไหมครับอพยพเลวีนิติกันอ่านไปเรื่อยๆไม่มีระบบไม่มีระเบียบไม่มีกำหนดเวลาว่าจะต้องอ่านถึงไหนเมื่อไรมีเวลาเมื่อไหร่ก็อ่านเมื่อนั้นไม่มีเวลาก็ไม่อ่านอ่านเล่มไหนก็ได้ที่อยากจะพอใจแต่ไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่ปฐมกาลจนกระทั่งวันไหนจบวิวรณ์ก็จบวันนั้นอันนี้เขาเรียกว่าอ่านแบบลุยเดียวก็มีระบบเหมือนกันครับระบบง่ายที่สุดเป็นเส้นตรงนะฮะวางเมื่อไหร่ก็อ่านเมื่อนั้นแต่มันก็อาจจะไม่ใช่วิธีการที่เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด2วิธีแรกเนี่ยเราอาจจะจัดกลุ่มเป็นพวกวิธีที่ขาดระบบวันนั้นเรามาศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบด้วยกันดีไหมครับเพราะว่าเวลาที่พระเจ้าทรงให้มีการเขียนพระคัมภีร์เนี่ยพระองค์ทรงให้เขียนอย่างเป็นระบบนะครับดังนั้นคนที่รับข้อมูลจากพระคัมภีร์เนี่ยก็ควรจะใช้วิธีการที่มีระบบในการรับข้อมูลจากพระคัมภีร์ด้วยเช่นกันวิธีที่มีระบบวิธีแรกนะครับก็คือวิธีการอ่านแบบวางแผนวางแผนที่ว่าเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือการวางแผนแบบเวลาและการวางแผนแบบหมวดหมู่การวางแผนแบบเวลาก็เช่นเรากำหนดไปเลยว่าเอาละปีนี้เราจะอ่านพระคัมภีร์66เล่มนี้ให้จบภายใน1ปีถ้าตั้งใจแบบนี้เนี่ยเราก็ทำง่ายๆเลยครับถ้าสมมติว่าเราอ่านเวอร์ชันกระดาษใช่ไหมครับเราก็เปิดไปครับแล้วก็ดูว่าในเวอร์ชันกระดาษของเราเนี่ยมีหน้าสุดท้ายนะครับวิวรณ์บทที่22เนี่ยอยู่เลขหน้าที่เท่าไหร่แล้วก็เอาเลขหน้านั้นมาตั้งแล้วก็หารด้วย365จบแล้วครับอันนี้เราก็จะรู้เลยว่าวันนึงเราควรจะอ่านกี่หน้าถึงจะจบภายใน1ปีหรืออีกวิธีหนึ่งสมมติว่าพี่น้องใช้เป็นแอปอะไม่มีหน้าเลขหน้าทำไงดีเราก็เอาจำนวนบทของพระคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยมาตั้งแล้วก็หารด้วย365ซึ่งมันจะอยู่ประมาณที่ 4.5 ถึง 5 บทต่อวันถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์วันละ5บทได้เนี่ยนะครับก็จะจบภายใน1ปีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่ามีแผนละใช่ไหมครับนะอันนั้นคือเรื่องของการวางแผนในเชิงเวลาอันที่2การวางแผนในเชิงเรื่องของหมวดหมู่ของพระคัมภีร์พระคัมภีร์ก็แบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับเวลาที่เราเห็นพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยพระคัมภีร์แบ่งเป็นหมวดหมู่ก่อนที่จะแบ่งตามไทม์ไลน์หรือตามเส้นของเวลาดังนั้นเราอาจใช้วิธีการแบ่งเป็นหมวดหมู่เช่นเราจะอ่านพระคัมภีร์เดิมวันละ3บทอ่านพระคัมภีร์ใหม่วันละ2บทอย่างเงี้ยมันก็เป็นระบบแล้วเห็นไหมครับมันก็เข้าสู่ระบบที่เรียกว่าวันละ5บทใช่ไหมซึ่งระบบเนี่ยมันมีแบบนับไม่ถ้วนเลยครับพี่น้องสามารถที่จะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เสิร์ชหาวิธีการอ่านพระคัมภีร์บอกว่า Bible Reading Plan อันนี้มันอาจจะเป็นภาษาอังกฤษหน่อยแต่ไม่ต้องตกใจพอเจอแพลนนั้นปั๊บชื่อพระคัมภีร์เราก็แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้คือการอ่านพระคัมภีร์เป็นระบบเรื่องของการจัดเวลาและเป็นระบบเรื่องของการอ่านตามหมวดหมู่ระบบต่อมาครับที่จะช่วยเราได้ในการที่จะให้เราเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของการจัดเวลาหรือจัดหมวดหมู่แล้วแต่เป็นเรื่องของการที่เราจะเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นก็คือเรื่องของการอ่านพระคัมภีร์หลายๆเวอร์ชันคำว่าเวอร์ชันนี่ก็คือฉบับแปลนะครับเราในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็มีฉบับแปลที่เป็นที่นิยมแพร่หลายอยู่2ฉบับด้วยกันก็คือฉบับ THSV 11หรือฉบับมาตรฐานนะฮะและอีกฉบับนึงก็เรียกว่า TNCV หรือว่าฉบับอมตะธรรมการอ่านพระคัมภีร์หลายเวอร์ชันหรือหลายฉบับเนี่ยมันดียังไงครับ
มันจะทำให้เราเห็นมุมของคำเดียวกันเนี่ยในหลายๆมุมได้นะครับเนื้อหาพระคัมภีร์ไม่เปลี่ยนแปลงครับหลักการพระคัมภีร์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่คำแปลเนี่ยอาจจะทำให้เราเห็นมุมมองที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากคำในภาษาเดิมที่อาจจะมีมุมมองหลากหลายดังนั้นการที่เราอ่านหลายๆเวอร์ชันจะช่วยทำให้เราเข้าใจพระคัมภีร์ได้มากยิ่งขึ้นครับระบบต่อมานะครับก็คือการอ่านแล้วก็การฟังไปในเวลาเดียวกันสมัยนี้เทคโนโลยีมันมาถึงขนาดนี้แล้วเราควรจะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ครับถ้าเราเข้าไปในแอปพระคัมภีร์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็ต้องเป็นของ U version นะครับแอป U version เนี่ยพอเราเข้าไปในแอป U version แล้วเลือกพระคัมภีร์ภาษาไทยแล้วเราจะเห็นว่าด้านล่างของเนื้อหาของพระคัมภีร์เนี่ยจะมีเครื่องหมาย play เครื่องหมายสามเหลี่ยมใช่ไหมครับก็กด play ปั๊บพระคัมภีร์ก็จะอ่านออกมาให้เราฟังด้วยฉะนั้นถ้าเราอ่านไปด้วยฟังไปด้วยเนี่ยมันก็จะได้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยทั้ง2ด้านไปในเวลาเดียวกันคือตาเราก็เห็นข้อพระคัมภีร์หูเราก็ได้ยินเสียงข้อพระคัมภีร์มันจะจำได้ง่ายยิ่งขึ้นครับนั่นก็คือวิธีการอ่านไปฟังไปครับอีกวิธีนึงนะครับที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นก็คือการที่เราจะมีหนังสืออธิบายเป็นเหมือนกับอาจารย์ท่านหนึ่งมานั่งข้างๆเราแล้วก็ช่วยอธิบายว่าข้อความที่เราอ่านเนี่ยบางทีเราอ่านแล้วเราไม่มีความเข้าใจเบื้องหลังพื้นฐานไม่มีข้อมูลก่อนหน้านี้ไม่มีข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์หนังสืออธิบายก็จะช่วยทำให้เราเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งจะหาซื้อได้จากสำนักพิมพ์คริสเตียนเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งกนกบรรณสารนะครับสำนักพิมพ์ CED หรือว่าทางสมาคมพระคริสต์ธรรมไทยก็ได้ซึ่งมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับมีติดมือไว้จะช่วยทำให้เราเข้าใจพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มมาเป็นคริสเตียนใหม่แล้วเราก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีส่วนตัวนะครับผมแนะนำ4เล่มนี้นะฮะก็คือ1เริ่มต้นที่ปฐมกาลเราจะได้รู้ว่าอ๋อพื้นฐานรากฐานของพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยอยู่ในเนื้อหาของพระธรรมปฐมกาลว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้และชีวิตมนุษย์และเหตุใดเราจึงต้องได้รับการช่วยเหลือต่อด้วยพระธรรมมาระโกมาระโกเนี่ยถือว่าเป็นพระกิตติคุณที่สั้นที่สุดในบรรดา4เล่มนั้นจะทำให้พี่น้องเข้าใจพระราชกิจและการรับใช้ของพระเยซูคริสต์นะครับได้อย่างรวดเร็วกระชับภายในไม่กี่นาทีจะบอกว่าพระธรรมมาระโกก็ประมาณแค่1ชั่วโมงก็จบแล้วนะครับ16บทของพระธรรมมาระโกอีกเล่มนึงที่แนะนำให้พี่น้องอ่านครับหลังจากนั้นเมื่อเราเข้าใจปฐมกาลนะครับเนื้อหาของสิ่งทั้งหมดเข้าใจมาระโกชีวิตของพระเยซูคริสต์พระราชกิจของพระองค์หลังจากนั้นชีวิตคริสเตียนเราเองครับควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรผมแนะนำว่าพระธรรม1โครินธ์ค่อนข้างจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันนี้และก็สภาพสังคมในปัจจุบันนี้นะครับแต่แน่นอนที่สุดพระคัมภีร์ทุกๆเล่มนะครับก็มีสิทธิอำนาจเท่าเทียมกันแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้แต่ว่าเนื้อหาที่เรียนทางลัดนะครับถ้าสมมติเราเริ่มต้นมาก่อนเลยเนี่ยไปที่1โครินธ์จะทำให้เราเห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าจะเข้าใจศาสนศาสตร์เข้าใจหลักข้อเชื่อได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับความรอดของเราก็แนะนำให้อ่านพระธรรมเอเฟซัสนะฮะถ้าพี่น้องอ่านเอเฟซัสแล้วรู้สึกโอ้ย6บทเองสั้นเกินไปผมบอกไปที่โรมเลยครับอันนั้นก็จะไปถึงเรียกว่าเต็มที่กับเนื้อหาพระคัมภีร์ครับขอบอกความลับอะไรสักนิดนึงก่อนก็คือว่าถ้าพี่น้องเนี่ยครับยังไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เดิมหรือว่าอ่านพระคัมภีร์เดิมแล้วรู้สึกว่าเนื้อหาเยอะมากอยากจะอ่านพระคัมภีร์เดิมภายในเพียงแค่ไม่กี่ข้อแล้วก็รู้เลยเนี่ยให้เปิดไปที่กิจการบทที่7ครับพออ่านกิจการบทที่7จบเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยนะไปรู้แนวข้อสอบมาเลยนะฮะคือแบบเรารู้ตั้งแต่ต้นจนจบของพระคัมภีร์เดิมได้แบบย่อๆเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามอันนั้นเป็นเพียงแค่สิ่งที่จะช่วยให้เข้าใจภาพรวมนะครับผมยังสนับสนุนว่าต้องอ่านพระคัมภีร์เดิมทั้งเล่มอยู่ดีนะครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้โอ้โหตะลุยเรียนรู้เรื่องเทคนิคในการที่เราจะอ่านพระคัมภีร์แล้วนะครับอย่ามัวแต่ดูคลิปนี้ครับไปอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เลยถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่ใช่วันที่1มกราคมเราก็สามารถจะเริ่มต้นอ่านได้นะครับแล้วมีอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะคอมเมนต์ไว้หรือว่าอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระคัมภีร์นะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการของ CGN TV เนี่ยเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายด้วยเพื่อพระพรจะได้แพร่ออกไปนะครับแล้วพบกับผมใน EP หน้ารีวิวไบเบิลครับหากพี่น้องคนไหนอยากรู้จักพระเจ้าสามารถติดต่อเข้ามาที่ Facebook CGN TV ไทยพวกเราพร้อมให้คำแนะนำเสมอ